สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับ Set Index ก็ปิดตลาดไปที่ 1338.35 จุดนะครับลดลงไปเล็กน้อยนะครับ 2.57 จุดหรือว่าติดลบไป 0.19% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 56,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับถ้าหากว่าเห็นอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไปเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในระหว่างวันเองเนี่ยนะฮะจะเห็นความผันผวนตลอดทั้งวันเลยนะครับก็คือมีการแกว่งตัวนะฮะสลับทั้งบวกและก็ลบตลอดทั้งวันนะครับเช่นเดียวกับตลาดของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับที่วันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกระจายตัวกันนะครับมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกันนะครับโดยทางด้านของนักลงทุนเองนะครับก็ยังคงจับตานะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับที่ก็ตอนนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างของการหาข้อสรุปนะครับที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่าง2ฝั่งนะครับทางฝั่งRepublicanแล้วก็ฝั่งDemocratนั่นเองนะครับว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตลาดยังคงจับตานะครับเรื่องของผลการประชุมเฟดในวันนี้นะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหลังจากที่คาดว่าจะมีการคงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับที่0ถึง 0.25% นะครับขณะที่ทางด้านของสสอ.นะครับวันนี้ก็มีการรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับประจำเดือนมิถุนายนนะฮะก็ปรากฏว่าหดตัวลงไปนะครับ 17.66% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั่นเองนะครับส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด-19 นะฮะของบ้านเราในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ1รายด้วยกันนะก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศนั้นก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลักๆไหลเข้าในหุ้น KCE ครับรวมถึงกลุ่มอาหารด้วยนะครับไหลเข้าในหุ้น CBG ครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับหลักๆไหลเข้าในหุ้น KBank แล้วก็ BBL ครับอีกกลุ่มนึงเป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับไหลเข้าในขออภัยไหลออกนะครับจากทางด้านของตัว GAF แล้วก็ PTT นั่นเองนะครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของDelta นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 15% ก็คือชน ceiling ไปเลยนะครับก็ราคาหุ้นนั้นก็ทำจุดสูงสุดนะครับในรอบเกือบ3ปีเข้าให้แล้วนะครับก็หลังจากที่งบนะครับในไตรมาส2นั้นออกมานะครับโตได้กว่า2เท่าด้วยกันนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับแล้วก็โตอีก1เท่านะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้คอนเซนซัสนั้นมีการปรับเพิ่มประมาณการนะแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายกันขึ้นเรียกได้ว่าปรับกันหลายเฮาส์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ราคาหุ้นวันนี้ก็พุ่งทะยานนะครับชนซีลิ่งไปเลยนะฮะแล้วก็หนุนให้ทางด้านของ KCE อยู่ครับวันนี้ก็ขึ้นไปชนซีลิ่งเช่นกันนะครับบวกไป 14.85% นะครับแล้วก็ฮาน่าก็ขึ้นไป 12.31% นะครับแล้วก็มีหุ้นอื่นๆนะครับอย่างทางด้านของตัว SBI นะฮะก็บวกขึ้นมา 12.8% นะครับSMT ครับบวกขึ้นมา 13.68% นะฮะแล้วก็ CCET นะครับบวกขึ้นมา 10.75% นะครับก็ล้วนแต่ได้รับความคาดหวังเชิงบวกนะครับเรื่องของผลการดำเนินงานนั้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของ Synnex นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 12% ด้วยกันนะครับก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2นั้นนะครับจะออกมาเติบโตได้โดดเด่นนะครับทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะฮะโดยได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของกระแส work from home นะครับแล้วก็กระแสเรื่องของตัว new normal ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับเข้าสู่ยุค 5G ของไทยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของ CBG ครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ 7.2% นะครับก็
นอกจากแนวโน้มผลประกอบการนะครับในไตรมาสที่2ของปี63นั้นคาดว่านะครับจะออกมาดีแล้วนะฮะก็ยังมาจากเรื่องของแบรนด์นะฮะสินค้าของคู่แข่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถูกกระแสข่าวโจมตีอย่างหนักในขณะนี้เลยนะครับผมก็เลยคาดว่าน่าจะบางส่วนนะครับก็น่าจะเปลี่ยนนะครับมาบริโภคสินค้าของ CBG นั่นเองนะครับก็ได้เป็นกระแสตอนช่วงนี้กันไปนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ IVL นะครับก็ติดลบไป 6.67% นะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาสที่2นะครับของ IVL นะครับก็จะหดตัวลงไปนะครับ89% year on year นะครับแล้วก็ติดลบไป 54% Q on Q นั่นเองนะก็ผลการดำเนินงานนะครับที่เป็นตัวกำไรปกตินะก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางของตัว PTTGC นะครับก็วันนี้ราคาหุ้นลงไป 3.09% ด้วยกันนะครับก็ถึงแม้ว่าไตรมาสที่2นั้นนะครับเราคาดว่าจะพลิกมามีกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้ามองกันในไตรมาสถัดไปก็คือไตรมาสที่3นี้นะครับคาดว่าจะยังฟื้นตัวได้ไม่มากนักสักเท่าไหร่นั่นเองนะก็เลยน่าจะเป็นเหตุทำให้ราคาหุ้นวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วนหุ้นอื่นๆที่มีการปรับลงมานะครับก็อย่างเช่นทางของตัว BBL นะครับก็ติดลบไป 3.85% KBank นะครับติดลบไป 3.21% นะครับก็ยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนี้นะครับเช่นเดียวกับทางของ MPC นะครับก็ติดลบไป 3.2% นะครับแล้วก็สวัสดนะครับก็ติดลบไป 5.31% ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นนะเรื่องของการควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อนี้นะครับผมก็ยังถือเป็นประเด็นที่กดดันต่อราคาหุ้นต่อไปนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมาก็กระจายตัวนะครับสลับบวกลบกันนะครับก็ทางด้านของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกขึ้นมาได้ครับ 0.1% นะครับส่วนทางด้านของตัวโกลสปอตนั้นนะครับก็ติดลบไปนะครับ 0.2% นะฮะตอนนี้อยู่ที่1,955 เหรียญกับอีก 20 เซนต์ต่อทรอยออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็บวกขึ้นมาได้ครับ 1.3% นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 43 เหรียญกับอีก 80 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทครับวันนี้ก็ทรงตัวนะอยู่แถว31.50 บาทต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ